สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ปากน้ำสมุทรปราการครับกำลังจะขับรถไปซื้อของที่ห้างซีคอนสแควร์ที่ถนนศรีนครินทร์นะครับก็เลยจะมาสำรวจเส้นทางแนะนำเส้นทางให้เห็นครับว่าณเดือนมีนาคม2565สภาพถนนศรีนครินทร์ช่วงนี้เป็นยังไงนะครับผมเริ่มเดินทางตั้งแต่แยกการไฟฟ้าหัวถนนศรีนครินทร์ครับผมขับรถลอดใต้วงแหวนอุตสาหกรรมถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้นะครับซึ่งถนนกาญจนาภิเษกนี้ทำให้เราสามารถไปทางด้านซ้ายก็จะไปออกถนนพระราม2ได้ลงภาคใต้ได้ครับส่วนถ้าไปทางด้านขวาก็จะไปทางชลบุรีได้นะครับผมขับรถขึ้นสะพานข้ามแยกเทพารักษ์ครับที่มองเห็นด้านหน้านะครับเป็นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโค้งมาจากสถานีต้นทางคือสำโรงนะครับเพื่อวิ่งไปตามถนนศรีนครินทร์ครับปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็คือลาดพร้าว
ทางแยกซ้ายมือครับข้างๆธนาคารกรุงไทยก็คือซอยแบริ่งสุขุมวิท107ถ้าขับรถชิดซ้ายนะครับก็จะไปออกซอยลาสานได้แต่ผมขับรถขึ้นสะพานลอยข้ามแยกลาสานครับเพื่อตรงไปสีคนสแควร์ขับรถขึ้นสะพานข้ามถนนบางนาตราดครับลอดใต้ทางด่วนบูรพาวิถีถนนบางนาตราดปัจจุบันมีชื่อเป็นทางการว่าถนนเทพรัตน์นะครับเมื่อขับรถมาถึงแยกอุดมสุขครับชิดขวาครับลงอุโมงค์ทางลอดลอดใต้ถนนอุดมสุขครับที่ถนนอุดมสุขนี้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกถนนสุขุมวิทได้ก่อนที่จะถึงซีคอนสแควร์ด้านขวาครับห้างพาราไดซ์พาร์คถนนศรีนครินทร์บริเวณย่านการค้าช่วงนี้นะครับช่องการจราจรเหลือน้อยรถก็ค่อนข้างมากครับฉะนั้นต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง
ตลอดแนวครับห้างพาราไดซ์พาร์คซึ่งถัดจากห้างพาราไดซ์พาร์คก็จะติดกับห้างซีคอนสแควร์ครับเมื่อขับรถเลยจุดที่กำลังก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้านะครับก็จะมองเห็นห้างซีคอนสแควร์อยู่ทางด้านขวามือให้เราชิดซ้ายนะครับจะมีทางเป็นสะพานวนเข้าห้างได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ